าละฮะสุรชัยสุรชัยทำเมนูอะไรครับตอนนี้นั่นไงนางตะมาทะเลค่ะมาทะเลมีส่วนผสมอะไรบ้างครับเนี่ยนี่ค่ะรสมีปลาหมึกเป็นทะเลนะเป็นทะเลนะมีกุ้งค่ะมีทะเลมีหอยค่ะแบบบิ๊กหอยบิ๊กหอยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านี่แหละซึ่งเป็นน้ำปลาร้าปรุงรสอยู่แล้วไหมครับใช่ครับเป็นน้ำปลาร้าปรุงรสแล้วเราต้องใส่อะไรเพิ่มไหมต้องบีบมะนาวนิดนิดนิดหน่อยครับพี่น้อยหน่อยพอใช่ครับคือคุณแค่มีปลาร้าขวดนี้ใส่อะไรก็อร่อยแล้วหรอใช่ครับอันนี้เป็นสูตรเดียวกับที่ตอนอยู่ที่ร้านมา9ปีเลยครับอ๋อเหรอใช่ครับอ่ะเรามาไล่เมนูกันนะอันนั้นมาม่าทะเลนะครับผมอันนี้อันนี้เมนูอันนี้คือเหล่าโคตรเหล่าครับได้รางวัลมาด้วยใช่ครับได้รางวัลอะไรมานี้มิชลินบิ๊กคูมองครับได้บิ๊กคูมองนะเมนูนี้มิชลินนะเป็นเมนูที่มิชลินไกด์บอกว่าถ้ามาร้านตำกระเทยจะต้องมาสั่งใช่ครับมันพิเศษยังไงเมนูนี้มันจะเป็นน้ำปลาผสมกับน้ำยำเป็นสูตรของที่ร้านที่ขายมาแล้ว9ปีครับอันนี้ครับแล้วก็ดูกุ้งก็ดิใช่ครับเขาใช้กุ้งแบบแล้วก็คัดเลือกวัตถุดิบที่ดีดีทั้งนั้นเลยมีกุ้งมีแซลมอนมีปูอะไรงี้นะผัดไทยล่ะผัดไทยตัวนี้จะเป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นผัดไทยแม่ปูไข่ใช่ครับเมนูผัดไทยเป็นเมนูที่ขายดีอันดับหนึ่งของตำกระเทยแปลกไหมครับเออทั้งที่เป็นร้านต้องตามใช่ครับผัดไทยขายดีใช่ครับยอดขายสูงที่สุดในตำกระเทยเพราะอะไรทำไมผัดไทยเราพิเศษยังไงครับหนึ่งคือเราใช้น้ำซอสนะครับที่เคี่ยวพิเศษนะครับแล้วก็เคี่ยว1วันแล้วก็พักไว้1วันแล้วค่อยแพ็คเพราะอะไรอ่ะทำไมต้องพักมันจะได้เขาเรียกว่ามันนัวลงใช่ครับมันจะได้เขาเรียกว่ามันเหมือนทำน้ำยำอะครับถ้าเกิดว่าทำปุ๊บเอามากินเลยมันจะยังไม่อร่อยอ๋อเหรอใช่ครับมันต้องทิ้งให้ทุกอย่างมันตกตะกอนแล้วมันเข้าเครื่องกันก่อนนะครับใช่ครับอ๋อเหรอแล้วมันจะได้รสที่กลมกล่อมพอดีพอดีครับนี่คือผัดไทยแล้วตรงนั้นตำอะไรเอ่ยตำปูใช่ไหมปูม้าตรงนั้นคือเหลาปูม้าเหลาปูม้าเหลาปูม้าแล้วก็เหลาไหแคลงครับแล้วก็นี่เป็นเมนูอาหารเหนือที่เราจะมาเปิดในกรุงเทพด้วยครับอ๋ออันนี้มีเหรอใช่ครับกำลังจะมีครับเป็นเมนูเหนือก็จะเป็นไส้อั่วนะครับแล้วก็น้ำพริกหนุ่มแคบหมูนะครับที่ทำเองทำเองหมดเลยไส้อั่วก็ทำเองหมดเลยน่ากินมากนะครับปลาส้มปลาส้มนี่คือเป็นเมนูที่ลูกค้าถ้าเกิดมาแล้วบอกว่าหมดนี่คืออารมณ์เสียครับจริงครับพี่หมดให้ทั้งตัววางก่อนก็ได้ค่ะพี่ต้องชิมเดี๋ยวชิมอะไรอีกแล้วก็แกงหน่อไม้เห็ดแกงหน่อไม้เห็ดใส่ไข่มดแดงไข่มดแดงใช่เป็นเมนูอีสานลาวๆเลยครับตัวนี้เป็นฤดูไหมหรือมีตลอดปัจจุบันนี้เริ่มมีตลอดแล้วครับเพราะมันมีการเลี้ยงไข่มดแดงละอ๋อปกติมันจะเป็นฤดูแล้วตอนนี้เลี้ยงได้แล้วกินได้ตลอดนะแล้วก็นี่คือเหลาหมูยออันนั้นคือแกงคั่วหอยจุ๊บครับหรือหอยขมบ้านเราอย่างเงี้ยครับแต่เสิร์ฟกับโรตีใช่ครับเสิร์ฟกับโรตีก็เหมือนกันเรากินเหมือนกับแกงมัสมั่นแกงเขียวหวานแต่เป็นแกงคั่วหอยจุ๊บใช่ครับผมอันนี้ยำตำอะโวคาโดแล้วก็ตำอะโวคาโดครับที่ยังพูดถึงอะโวคาโดนะอันนี้มากินให้ง่ายขึ้นนะอันนี้แล้วก็เมนูอาหารใต้กำลังจะเข้ามาครับก็คือเป็นแกงไตปลานะครับเป็นสูตรของตำกระเทยแล้วก็ปกติแกงไตปลาไม่ใส่ปลาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เป็นแกงไตปลาที่เอาปลามาใส่เฮ้ยจริงครับเข้ากันเหรอก็ต้องลองชิมนะครับพี่น้องแล้วก็นั้นเป็นตำแคบหมูตำแคบหมูใช่ครับแล้วก็เป็นเมนูเหลากุ้งเหลากุ้งนะครับเขาบอกอีกอย่างที่ของคุณที่อร่อยเหลือเกินปลาร้าบองใช่ครับพี่หมอทำไมปลาร้าบองความพิเศษคือยังไงฮะหนึ่งเลยปลาร้าเราจะคัดเฉพาะเนื้อมานะครับแล้วก็มาสับละเอียดแล้วก็ไปทำให้สุกก่อนแล้วค่อยมาตำกับเครื่องสมุนไพรด้วยการตำครกไม่ได้ไปปั่นหรือไม่ได้ไปผัดนะครับครับผมแต่นี่เมนูใหม่ล่าสุดเมนูใหม่ตัวนี้ก็ยังไงตัวนี้พิเศษที่น้ำซุปเลยครับ uh-huh. น้ำซุปคือเคี่ยวด้วยกระดูกวัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหมูก็คือเคี่ยวด้วยกระดูกหมูนะครับอ๋อแยกเลยนะแยกเลยกับเนื้อนะกับเนื้อแยกเลยครับแล้วก็เป็นสูตรแจ่วพิเศษที่เรารับสืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เนื้อเราก็พิเศษเหมือนกันเนื้อก็รอบนี้จะมีเนื้อวากิวญี่ปุ่นด้วยเนื้อวากิวออสเตรเลียเนื้อ US เนื้อไทยแล้วก็เนื้อวัวมีหมูด้วยมีทั้งหมูทั้งวัวครับแต่ถ้าเนื้อจะเป็นเนื้อญี่ปุ่นเนื้อญี่ปุ่นเนื้อออสเตรเลียครับแล้วก็มีอะไรล่ะครับเป็นบุฟเฟ่ใช่มั้ยเป็นบุฟเฟ่ครับอ๋ออยู่แค่นี้กี่บาทเริ่มสตาร์ที่489จนถึงประมาณ 2,000 บาทครับอ๋อเหรอแล้วแต่เนื้อแล้วแต่เนื้ออะไรใช่แต่ในร้านชาบูก็มีส้มตำมีหมดมีครับคนกรุงเทพจะได้กินแล้วนะตำกระเทยเนาะครับเอาละเธอตำเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วพรีเซนต์เมนูหน่อยสุรชัยพรีเซนต์เลยสุรชัยแอนไม่ใช่หรอตำมาม่าทะเลค่ะแบบยูว่าแบบเย่พิเศษยังไงพิเศษยังไงดูสิคะปลาหมึกเด้งๆดูสิคะมีไข่มังกรมีไข่มังกรลูกชิ้นหอยแมลงภู่ตัวโตๆทุกคนรับรองค่ะแล้วหล่อนมากรุงเทพกับเขาไหมเนี่ยมาสิคะมาอยู่กรุงเทพด้วยเหรอใช่ค่ะอ๋อหล่อแล้วใครจะขายที่ต่างจังหวัดอ่ะอ๋อ
เพราะว่าพนักงานของเราเยอะแยะเต็มตอนนี้ปั้นเด็กไว้แล้วก่อนจะเข้ากรุงแล้วใช่ค่ะหนูคลอดออกมา88คนแล้วค่ะฝากร้านซะหน่อยค่ะได้ครับเดี๋ยวฝากร้านตำกระเทยนะครับตำกระเทยสาเกตนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดที่กรุงเทพนะครับบุกเมืองหลวงแล้วนะครับวันที่10ธันวาคมนี้นะครับที่ตึกสีลมเอ็ดนะครับตรงแยกสีลมนะครับเชิญพบกันได้นะครับว่าตำกระเทยนะครับจะแซ่บขนาดไหนนะครับแล้วก็จะได้เจอกระเทยตัวเป็นๆนะครับแบบแม่บ้านสุรชัยนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเราไปกันครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละหมดเวลานะกลับมาเจอกับแชร์ใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปกันก่อนนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับ